เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณประกิตคะสวัสดีครับค่ะปิงครับอ๋อพีเทอร์หรือปิงคะเนี่ยฮัลโหลพีเทอร์ครับอ๋อพีเทอร์เดินคุณเล่นอ๋อค่ะปิงครับปิงครับอ๋อปิงแหมคิดว่าเป็นพีเทอร์เธอฉันตกใจหมดเลยไม่หรอกผมก็พอพี่พูดผมก็เลยคิดถึงพีเทอร์ครับคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงมากที่สุดจากปิงฝากบอกพีเทอร์ด้วยได้ไหมครับว่าคิดถึงมากเออเดี๋ยวพีเทอร์ต่อเธอได้ละอ่ะปิงปิงเอามาดูตลาดในช่วงวันนี้นะคะเป็นยังไงแล้วก็ต่อสัปดาห์หน้าเลยเนาะครับอืมก็อย่างที่แจ้งพี่มอนเมื่อเช้าค่ะนะครับว่าช่วงท้ายวันมันมีความเสี่ยงที่จะต้องคอนโทรลลงมาค่ะแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าก็ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสซึมต่อค่ะแล้วถ้าบังเอิญเฟดขึ้นดอกเบี้ยเราก็คงลงต่อค่ะแต่ว่าการลงหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เก็บหุ้นกันโอ้ค่ะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้แนะนำเมื่อเช้าก็คืออาจจะต้องขายทำกำไรไปบ้างนะครับเพื่อรอเก็บนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับกรอบสัปดาห์หน้าประมาณแบบเคลื่อนไหวแบบไหนเท่าไหร่คะคือคงต้องดูเป็นฉากๆนะครับอย่างแรกก็คงมีโอกาสซึมลงมาเทส1380นะครับอันอย่างแรกนะครับแล้วก็ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็คงลงต่อคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า1340ในกรณีเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนก็คงไล่กันกลับไปเกิน1400แต่ว่าจะขึ้นไปได้พักเดียวก็ลงอีกเขาก็ต้องมานั่งกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในรอบการประชุมครั้งหน้าอยู่ดีนะครับก็กรอบประมาณนี้เนาะครับก็เห็นลงเหมือนกันนะพี่เห็นอยู่ครับก็ในส่วนกลยุทธ์เราเมื่อเช้าก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมฮะเราลองให้ปิดไปละคิดว่าเราก็ไม่ได้ตังอะไรเพราะว่าผมก็ไม่กล้าช็อตนะครับในเรื่องของหุ้นนะครับหลายๆตัวยังถือต่อได้ถ้าที่เราเก็บมาเป็นเพื่อระยะยาวมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ที่แนะนำไปก็ผมก็ยังคิดว่าเมนเทนถือได้นะครับแล้วก็มารอตลาดปรับลดลงแล้วก็เตรียมซื้ออัดกันอัดเตรียมอัดนะคะครับก็รอบนี้อัดได้เลยนะฮะสำหรับการขึ้นลงของตลาดขึ้นดอกเบี้ยผมเนี่ยอยากให้ขึ้นมากเลยให้ลงมาปุ๊บนะน่าเก็บมากรอบนี้ครับตุ่มลงมาเนาะค่ะอ่ะทีนี้เท่าที่พี่เห็นในกระดานตอนนี้นะคะที่เห็นการเทรดนะคะหุ้นสื่อสารพวก True Jazz CPF ก็ดันขึ้นมานะแต่หุ้นที่ปิงแนะนำยังไม่มีเข้ามาในกระดานนะฮะตอนนี้วันนี้ไม่ใช่วันของผมอะครับโอเค วันของปิงรอวันเฟดก็คือวันนี้ก็เป็นวันหุ้นกลุ่มสื่อสารมาแต่ว่าผมก็ยังเน้นไปทางด้านพวกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทนะครับแล้วก็พวกที่ได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐซึ่งวันนี้ไม่ได้กลายเป็นกระแสเลยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เห็นนายกเข้าไปที่สสบนะไปให้นโยบายสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจ SME อัดเงินให้อัดเงินให้เร็วที่สุดตรงนั้นครับคือเท่าที่เราเช็คมาเนี่ยเงินมันลงมาถึงค่อนข้างเร็วรอบนี้นะครับไปถึงหมู่บ้านเนี่ยเร็วมากนะครับตอนนี้ก็มีการอนุมัติค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน SME เนี่ยถ้าเราไปดูกันที่คำให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารของ SME Bank เนี่ยก็เชื่อว่าก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยอัดหมดนะครับได้ตามเป้าแน่นอนเบิกจ่ายได้ตามเป้าขออภัยอนุมัติได้ตามเป้าแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสภาพคล่องในระบบมันจะดีขึ้นนะครับก็ยังคงเล่นกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศนี่แหละครับก็หุ้น SME มีไหมแต่ถ้าได้ประโยชน์จาก SME ที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปธนาคารพาณิชย์เพราะว่าในส่วนของquality ของสินเชื่อเนี่ยมันจะดีขึ้น นะครับ quality สินเชื่อนะครับก็คือ Bank, ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย NPL ที่มันปูดขึ้นมาเนี่ยมันปูดมาจาก retail แล้วก็ SME แต่ตอนนี้เนี่ยถ้า SME มีเงินเข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นเนี่ยจากเดิมที่เขามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแล้วพังงาบจะเป็น NPL เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็น NPL มันก็น้อยลงค่ะปิงเคยตามหุ้นตัวนี้ไหมตัว TMB อ่ะครับเป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเต็มมูลค่าพื้นฐานนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นให้เล่นอยู่2เรื่องอ่ะก็ TMB เขาปล่อยสินเชื่อ SME เยอะก็ได้ประโยชน์ตายนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็อาจจะได้ในเรื่องของโอกาสที่คลังจะขายอย่างงุดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวไปนะครับ
ก็แค่นี้เองเหรอฮะ TMB ก็แค่นี้ก็แค่นี้อ๋อก็ไม่ไปละครับอ่ะหมดแล้วแหละถ้างั้นในส่วนของแพลน B ล่ะพี่เห็นปิงเคยแนะนำหุ้นตัวนี้ช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆกันมาก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมครับพี่แพลน B นะใช่ครับสุดรักสุดโปรดนะครับตัวนี้ก็ยังสุดโปรดอยู่ป่ะตัวแพลน B สุดโปรดครับชอบครับแล้วครับอ่อนๆลงมาแล้วก็เก็บได้แต่ว่าตอนนี้รอก่อนรอตลาดโดนกันก่อนนะครับพี่กะโดนสัปดาห์หน้าน่ะหวังว่าลองดูจะโดนกันหรือเปล่าครับครับคืออย่างน้อยในส่วนของกสิกรเนี่ยวันนี้เราก็ค่อนข้างอินไลน์เพราะว่าเมื่อเช้าเราก็วางแผนกันว่าที่เกม 1,400 เนี่ยมันน่าขายออกไปก่อนน่าขายเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้น่าจะปิดต่ำกว่า1390นะครับก็ลุ้นว่าสัปดาห์หน้าให้มันไปตามแผนที่วางไว้นะครับหลุดแล้วนะเนี่ย1386แล้วครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรก็รอเฉาะๆในสัปดาห์หน้าในส่วนของปิงนะฮะครับได้ครับปิงขอบคุณนะคะครับค่ะ